ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นนั่นนะครับวันนี้ก็เพียงอยากจะมาบอกว่ากบข.ได้อนุมัติให้ผมปรับแผนการลงทุนแล้วนะครับแผนการออมครั้งแรกผมก็เป็นแผนปกติเหมือนพวกเราอะนะครับเป็นแผนหลักนะครับผมปรับแผนจะเป็นตราสารทุนซึ่งเป็นหุ้นมันก็ยิ่งลงหนักเข้าไปอีกนะครับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เลยปรับแผนมาเป็นตราสารหนี้นะครับตอนนี้ได้รับอนุมัตินะครับเมื่อเช้ากบข.มีข้อความแจ้งมาว่าได้ปรับแผนให้ผมแล้วนะครับผมแจ้งปรับแผนไปที่กบข.เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563นะครับกบข.ปรับให้ผมประมาณวันที่5นะครับวันที่5มีนาคม2563ก็ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ10วันนะครับแล้วช่วงนี้หุ้นก็ตกวันละ 3% 4% เกือบ 8% ก็มีนะครับช่วงเวลานี้นี่โหดมากนะครับเงินก็หายไปเยอะทีเดียวครับในที่สุดก็ปรับแผนได้แล้วครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆดูแผนของผมนะครับดูแผนข้างล่างนะครับแผนตราสารทุนไทยก็คือหุ้นนั่นเองนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปรับเป็นตราสารหนี้จะเห็นว่าเงินของผมนี่ไปอยู่4แผนนะครับมีแผนหลักแผนตราสารหนี้แผนตลาดเงินแผนตราสารทุนไทยซึ่งก็เป็นหุ้นนั่นเองนะครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อปรับแล้วเงินของผมนะครับก็จะเหลืออยู่2แผนคือแผนหลักแล้วก็แผนตราสารหนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อบังคับของกบข.ก็ได้นะครับว่าถึงแม้ผมจะเลือกเงินให้มาอยู่ในตราสารหนี้ทั้งหมดแต่ก็จะมีแผนหลักไว้นะครับกบข.คงจะมองว่ามันเป็นกระจายการลงทุนก็ควรจะเสี่ยงบ้างแผนหลักนะครับผมเคยให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมมีคลิปอยู่2คลิปนะครับคลิปแรกนะครับแผนกบข.หุ้นร่วงเศรษฐกิจรวนปรับแผนกบข.อย่างไรนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายถึงแผนของสปท.นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนหลักแผนผสมหุ้นทวีแผนตราสารหนี้แผนการเงินแผนตลาดเงินแผนสมดุลตามอายุนะครับว่ามันจะมีการลงทุนและจะมีการจัดสรรเงินอย่างไรนะครับถ้าเป็นเศรษฐกิจดีก็เอาแผนหลักหรือไม่ก็แผนผสมหุ้นทวีถ้ายามที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับเศรษฐกิจไปไม่ได้หุ้นตกหุ้นร่วงนะครับก็ปรับมาเป็นแผนตราสารหนี้แผนตลาดเงินนะครับอันนี้คือคลิปที่1นะครับส่วนคลิปที่2นะครับผมใช้ชื่อว่าสู้โควิด19ปรับแผนกบข.รับเศรษฐกิจรูดหุ้นร่วงโดยใช้แผนตราสารหนี้หรือไม่ก็เลือกแผนตลาดเงินนะครับนี่ก็อธิบายถึงที่ไปที่มาของแผนต่างๆในกบข.นะครับอย่างเช่นแผนงานหลักนะครับลงทุนในหุ้น 25% หุ้นตกแบบนี้นะครับกบข.นี่ลดลงแน่นอนหรืออย่างแผนผสมหุ้นทวีของกบข.ลงทุนในหุ้นประมาณ 35% นะครับหุ้นตกแบบนี้ใครเลือกแผนนี้ก็มูลค่าของกบข.ของเราก็ลดลงอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจคลิปการปรับแผนของกบข.นะครับผมก็อธิบายถึงวิธีการเข้าไปในแอปของกบข.และวิธีการเข้าไปปรับนะครับไปอย่างไรนะครับกบข.ก็จะใช้เวลาประมาณสัก10กว่าวันนะครับในการที่จะปรับแผนให้เราถ้าเราไม่ปรับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วโควิด19มันยังไม่จบนะครับมูลค่ากบข.ของเราก็จะลดลงถ้าหุ้นมันร่วงหุ้นมันลงแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับกบข.ได้มีข่าวแจ้งมาถึงผมนะครับกบข.ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถามเหตุผลในการเลือกแผนเพื่อปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้นสำหรับท่านต่อไปคลิกตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปนะครับก็คือกบข.แบบสอบถามเหตุผลในการเลือกแผนแบบสอบถามเหตุผลในการเลือกแผนนะครับก็ผมก็เข้าไปตอบนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพกว้างๆนะครับ
ปัจจัยในการทำให้ท่านตัดสินใจเลือกแผนหลังจากที่ผมส่งข้อความร้องขอให้มีการปรับแผนเนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจหลังจากฟังบรรยายของกบข.ถ้าใช่ก็ติ๊กไปเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างแนะนำถ้าใช่ก็ติ๊กไปอันตรงกลางนะครับศึกษาเนื้อหาทางการเงินในสื่อต่างๆของกบข.แล้วตัดสินใจเองก็ติ๊กไปตรงนี้อันต่อมาก็คือดูจากตัวเลขประมาณการในใบแจ้งยอดประจำปีอันสุดท้ายมีการเลือกแผนปรับเปลี่ยนเองเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าเอาจริงๆนะครับกรณีของผมเนี่ยนะครับแต่ผมก็เลือกตอบข้อ3นะครับเอาจริงๆผมก็ทำความเข้าใจกับแผนของกบข.ด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายด้วยนะครับเลือกแผนและก็ปรับเปลี่ยนเองเป็นประจำอยู่แล้วก็คือเกิดจากความรู้ความเข้าใจนะครับที่ผมศึกษาเรื่องหุ้นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนรวมทำความเข้าใจเรื่องหุ้นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเรื่องเงินฝากเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพอเราเข้าใจเราก็เลยรู้เลยว่าหุ้นมันขึ้นลงตามเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจแย่มันก็จะลงเศรษฐกิจดีมันก็จะขึ้นไอ้พวกตราสารหนี้พวกพันธบัตรรัฐบาลมันก็เป็นคล้ายๆเงินฝากคล้ายๆเงินกู้นะครับเราก็ได้ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับพวกนี้ค่อนข้างจะดีในกรณีที่เศรษฐกิจไม่ดีก็เลือกพวกนี้เป็นผลดีมากกว่านะครับอันนี้เกิดความจากความเข้าใจที่ผมศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากผู้รู้จากคลิปวิดีโอจากอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ผมก็ตอบกบข.ไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกกบข.ครับผมว่าสมาชิกกบข.เนี่ยนะครับจากข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยเนี่ยมันมีเป็นล้านนะครับแต่ผมทำ2คลิปออกไปมีคนดูจริงๆประมาณสัก100-200วิวประมาณนี้เองนะครับผมว่าบางทีเราต้องหันมาใส่ใจสนใจเรื่องนี้นะครับถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมนะครับโควิด-19 มันไม่จบเหตุการณ์แบบนี้มันไม่จบหุ้นลงเรื่อยๆมูลค่ากบข.ของเราก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ทำความเข้าใจหน่อยนะครับที่จริงแล้วมูลค่าของหุ้นมันเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562แล้วนะครับตอนนั้นผมแนะนำน้องๆในที่ทำงานว่าให้ปรับแผนมีน้องคนหนึ่งเขาเชื่อนะครับเขาปรับแผนมาตราสารหนี้ปรากฏว่าจนขณะนี้นะครับเงินของเขาเพิ่มนะครับกบข.ของเขาถึงแม้ว่าจะมีหุ้นตกนะครับแต่กบข.ของเขานี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่สงครามการค้ามาอันนั้นมันตกแล้วหยุดแล้วก็เด้งขึ้นตกแล้วก็เด้งขึ้นเราจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่พอมาเจอโควิดประมาณสักเดือนกว่านี่มันลงแบบลงแรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลกบข.ของท่านด้วยนะครับถ้ายังไงผมจะรายงานหลังจากปรับแผนแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่10จนถึงวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ผมเข้าไปดูมูลค่าของกบข.นะครับผมรู้สึกว่าเงินมันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับยังไงจะรายงานทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านนี้ผมเองก็ศึกษามากว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็จะเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวท่านผู้ชมกับสมาชิกมาฝากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์108 Channel หากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ